สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอพัสสินโผล่คอมเมนต์กลาง IG อดีตภรรยาแตงกวาจิราพรหลังค้นพบตัวเองจากกรณีทางด้านเอพัสสินเรืองคุณวุฒิได้ออกมายอมรับว่าได้กลับไปอยู่บ้านเดียวกันอีกครั้งกับอดีตภรรยาสาวแตงกวาจิราพรเพื่อทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของลูกเจ้าตัวได้ออกมาประกาศข่าวช็อกว่าอดีตภรรยาสาวแตงกวานั้นได้ค้นพบตัวเองแล้วหลังจากค้นหาตัวตนมานานจนในวันนี้ก็ได้ค้นพบซึ่งก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับการทำหน้าที่ของพ่อและแม่ที่ดีซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนไปจากเดิมมากจากหน้าหวานๆกลายเป็นสาวเท่งานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับสาวๆแห่เข้ามาคอมเมนต์สมัครเป็นแฟนคลับสาวแตงกวากันอย่างมากมายเลยทีเดียวซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าถึงแม้รูปรักษ์ภายนอกจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนแต่หน้าที่ของแม่ยังคงเหมือนเดิมแน่นอนแต่ก็ไม่วายทำเอาเกิดดราม่าขึ้นเล็กน้อยจากชาวเน็ตว่าเกิดอะไรขึ้นสาวแตงกวาจึงได้ผันตัวเองไปเป็นทอมล่าสุดทางด้านสาวแตงกวานั้นได้ออกมาโพสต์ชี้แจงเอาไว้ว่าไม่ได้เป็นอะไรแค่เป็นตัวของตัวเองครับแต่ที่แน่ๆแตงเป็นแม่ที่ดีคนหนึ่งแค่นั้นซึ่งงานนี้ทางด้านเอพัสสินได้เข้ามาคอมเมนต์กลางอินสตาแกรมของอดีตภรรยาเอาไว้ว่าจะรอเกินลูกแล้วนะอีกด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ